รุ่นสวัสดิ์ทุกท่านยามเช้านะครับผมกับเราคำหน้าเกี้ยวนะครับทุกท่านอันนี้เป็นพันธุ์ใหม่พันธุ์ทับทิมสยามนะครับผมนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับผมกำลังดูธงอีนะครับผมเช้าๆนี้กับลูกๆอันนี้เป็นพันธุ์ทับทิมสยามนะครับทุกท่านซึ่งวานนี้เราการไขใหม่ไปแล้วชุดนึงนะครับผมไอพันธุ์ใหม่รอบนี้นะครับผมพันธุ์ทับทิมสยามเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เปิดจองละเปิดจองเยอะนะครับทุกท่านพอดีเราไอ้วุ่นหลายอย่างเนาะทั้งดูแลไหมพันนางน้อยด้วยนะครับทุกท่านเราก็เลยเปิดจองแค่10แผ่นนะครับผมซึ่งตอนนี้มีท่านทุกท่านจองครบหมดแล้วนะครับทุกท่านแต่สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถสั่งจองไว้ได้นะทุกท่านเพราะว่าพันธุ์ทิมสยามของเราเนี่ยจะสุกนะครับผมช่วงอีกช่วงหนึ่งช่วงประมาณวันที่10 13นี้นะครับผม13 14นะครับผมก็จะจัดส่งพันธุ์ให้ก็จะช่วงประมาณวันที่20 21นะครับผมนะครับท่านใดสนใจก็สั่งไว้ได้นะครับท่านแข็งแรงสมบูรณ์นะครับทุกท่านเพราะเป็นพันธุ์ที่ผ่านการเลี้ยงเป็นพันธุ์ที่มีคำดูแลแล้วก็นำพันธุ์ไปให้ยายเลี้ยงนะครับท่านก็แข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งช่วงสิ้นเดือนนะครับผมสิ้นเดือนนี้จะเยอะนะครับผมพี่สาวเลี้ยงอยู่นะครับผสมพันกันเดี๋ยวท่านที่จองไว้เดี๋ยวเราติดต่อกลับนะครับผมเดี๋ยวจะติดต่อวันนี้เพราะว่าจริงๆวันนี้ว่าจะจัดส่งออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวส่งพรุ่งนี้ก็ได้นะเพราะว่าเขาเพิ่งวางไข่เสร็จไปนะครับผมวางไข่เมื่อวานนะครับผมเมื่อคืนเนาะนะครับวันนี้ก็น่าจะได้อีกประมาณ2ปากนะครับผมแม่บี้ตัวใหญ่ใส่60นะครับผมไข่เยอะนะครับทุกท่านไข่งามมากครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เรามาดูแลอีกนิดนึงเดี๋ยวเราพาไปดูไข่ใหม่ดีกว่าอันนี้เป็นพื้นบ้านนางน้อยของเรานะครับท่านกำลังผสมพันธุ์อันนี้เป็นรุ่นที่3ที่จะจัดส่งให้พี่ๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับทุกท่านนี่เป็นพันธุ์ทิมสยามนะครับผมไข่งามนะครับทุกท่านหนาดีอยู่นะครับผมเมื่อคืนนี้ได้4แผ่นนะครับผมวันนี้น่าจะได้อีก2 3แผ่น2แผ่นหรือ3แผ่นนี่แหละครับนะครับเพราะว่ายังเก็บเอาไม่หมดเนาะก็จะจัดส่งนะครับผมอันนี้เป็นพันนางน้อยนะครับผมเนี่ยที่เราจกจ่อออกเมื่อวานนะครับผมสวยนะครับนี่เป็นนางน้อยนะครับผมที่เราเพาะพันธุ์ไว้ที่เตรียมจะส่งที่ชุดที่3นะครับผมแต่ว่าหากท่านใดสนใจนะครับผมก็ยังมีอยู่นะครับผมสำหรับพันธุ์ที่จะไปเลี้ยงนะครับผมก็จะมีพันนางน้อยแล้วก็พันนางตั้งนะครับผมวันนี้ก็จะจัดส่งให้แม่ที่สั่งไว้ด้วยนะครับผมบางท่านก็สั่งไว้5แผ่นนะครับผมพอดีช่วงหนึ่งแม่ไม่อยู่บ้านนะครับท่านเราก็เลยยังไม่ได้ส่งนะครับผมเดี๋ยวเราคัดออกก่อนเนาะเพราะว่าจะได้ดูว่าตัวไหนยังไม่ได้ผสมนะครับผมแล้วก็จะได้จัดแจงสลับคู่แล้วก็เอาตัวผู้จากกระด้งหนึ่งอีกกระด้งนึงที่เราเตรียมไว้มาผสมให้ครบนะครับผมวันนี้ก็แบ่งหน้าที่กันนะครับผมคนหนึ่งก็ไปหาเห็ดนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเห็ดให้ดูเนาะนะครับผมแต่พรุ่งนี้เช้าวี่ออกหมดแล้วนะครับผมก็จะไปหาเห็ดอยู่นะครับกลับมาค่อยมาดูแลไหมทีหนึ่งนะครับผมก็จะเริ่มหมดแล้วล่ะนะครับทุกท่านเพราะว่าไหมพันไหมก็ท่านใดสนใจก็ยังมีพันนางน้อยแล้วก็พันนางตั้งนะครับทุกท่านคือเราสามารถจัดส่งให้ได้ถึงวันที่6นะครับผมนะครับผม6อีกรอบหนึ่งก็รอบวันที่6ถึง9นะครับผมจะติดต่อท่านที่สั่งจองไว้นะครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านสวัสดีครับ